ซามะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมรับฟังด้วยความตั้งใจและมีสมาธิในช่วงแรกที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้เราก็เข้ามาสู่ช่วงที่2หลังจากที่เราได้พักเบรกกินกาแฟเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับอันนี้ก็โอเคจะขอบรรยายต่อนะครับที่ผ่านมาในช่วงแรกเนี่ยนะครับผมก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วย2ด้านก็คือด้านร่างกายแล้วก็ด้านวิญญาณ2สิ่งนี้ต้องอยู่ด้วยกันถ้าหากว่ายังมีชีวิตนะครับถ้าหากว่าวิญญาณออกจากร่างเมื่อไหร่ไปแล้วเนี่ยก็หมายความว่าร่างกายของเราก็รอวันยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีดินนะครับแต่ว่าวิญญาณเนี่ยต้องเดินทางต่อเพราะนั้นความตายเนี่ยนะครับก็จึงไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตความตายก็เป็นเหมือนกับการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับเราคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเราอยู่ในโลกของครรภ์มารดาเพียงแค่9เดือนนะครับแล้วเมื่อเราคลอดออกมาเนี่ยเรามีทั้งวิญญาณเรามีทั้งร่างกายนะครับแล้วเราอยู่บนโลกนี้ที่ในภาษาเรียกว่าดุนยาซึ่งแปลว่าชั่วคราวนะครับพอถึงเวลานะครับเราจะคลอดอีกครั้งหนึ่งตอนเราหมดลมหายใจสุดท้ายแต่ในการคลอดครั้งนี้นะครับเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณอย่างเดียวนะครับเมื่อเราคลอดออกมาจากท้องแม่นะครับคนทำคลอดไม่ว่าจะเป็นหมอตำแยหรือพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เขาจะทิ้งรกเราไปแต่เมื่อตอนที่เราตายเนี่ยนะครับเราคลอดทางด้านวิญญาณร่างกายของเราก็เหมือนกับรกนะครับที่ต้องถูกทิ้งไปยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีบนโลกใบนี้แต่วิญญาณเนี่ยต้องเดินทางต่อนะครับไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งของชีวิตนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าโลกแห่งสุสานนะครับเราก็จะไปรอกันอยู่ที่นั่นแล้วก็รอวันสิ้นโลกนะครับที่ดวงวิญญาณทั้งหมดเนี่ยจะถูกฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรอรับการพิพากษาและการตอบแทนจากอัลลอฮฺตะอาลานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมามีชีวิตเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่ว่าเราแตกต่างจากสัตว์นะครับตรงที่ว่าเรามีสติปัญญาและเรามีเสรีภาพในการเลือกซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงถูกทดสอบไงนะครับอันนี้ในการทดสอบเนี่ยนะครับนอกจากความรู้นะครับอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เพียงพอมันต้องมีสิ่งที่สำคัญในด้านวิญญาณคือความศรัทธาด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องความศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องของวิญญาณแต่ปัญหาก็คือว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้ววิญญาณมันเดินทางอย่างไรมนุษย์มองไม่ออกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้สร้างแบบจำลองการเดินทางของวิญญาณให้มนุษย์ได้เห็นในพิธีหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าพิธีฮัจญ์พิธีฮัจญ์นะครับคือแบบจำลองการเดินทางของวิญญาณซึ่งอัลลอฮฺเนี่ยนะครับได้ประทานให้แก่มนุษย์ชาติโดยผ่านทางนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเมื่อท่านสร้างกะบาขึ้นมาเป็นสถานที่แสดงความเคารพสักการะพระองค์นะครับแล้วก็ผู้คนก็จะต้องมาเวียนรอบกะบาเพื่อแสดงถึงความศรัทธานะครับแต่เนื่องจากว่าหลังสมัยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับผู้คนก็หลงลืมสิ่งที่นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยครับทำไว้เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นมาถึงสมัยของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์จึงให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมารื้อฟื้นวิธีการทำฮัจญ์อีกครั้งหนึ่งให้เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์และเป็นบทเรียนแก่บรรดามนุษย์ชาติทั้งหลายเพื่อให้รู้ว่าวิญญาณนั้นเดินทางอย่างไรทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าพิธีฮัจญ์เนี่ยมันมีปีละครั้งนะครับและมีที่สถานที่ที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้นะครับก็คือนครมักกะซึ่งเป็นที่ตั้งของกะบะนะครับจะไปทำที่หนองจอกไปทำที่มินบุรีไปทำที่เยเมนไม่ได้ต้องไปทำที่มักกะอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเวลาเฉพาะของมันนะครับคือตั้งแต่วันที่8เดือนซุลฮิจญะห์นะครับถึงวันที่13ช่วงเวลา6วันเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่อัลเลาะห์เนี่ยต้องการให้ชาวโลกได้เห็นว่าวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเดินทางอย่างไรใครที่ไปทำฮัจจ์มาแล้วกรุณายกมือครับอัลฮัมดุลิลลาห์โอเคนะครับได้เป็นแขกของอัลลอฮ์นะครับ
คนที่ยังไม่ได้ไปตั้งเจตนานะครับทุกคนต้องมีเนียดนะครับถ้าหากว่าเรามีเนียดแล้วเราไม่ได้ไปแต่เรามีเนียดรับการงานของเราจากเนียดหรือเจตนาต้องมีเนียดแล้วต้องแสดงความมุ่งมั่นปรารถนาว่าจะไปตามเนียดของเราโดยการเก็บสะสมไปได้หรือไม่ไปได้นะครับเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ถ้ามีเนียดแล้วอัลเลาะห์จะเชิญผู้ที่ตั้งใจไปนะครับโอเคผมจะเล่านะครับว่าฮัจญ์เนี่ยเป็นพิธีที่เริ่มตั้งแต่วันที่8เดือนซุลฮิจญะห์คนที่ไปทำฮัจญ์นะครับเราเรียกว่าฮุจญาจ์จากทั่วโลกเนี่ยจะไปรออยู่ที่เมืองมักกะห์นะครับก่อนวันที่8ผู้คนทั่วโลกจะไปรวมมาอยู่ที่นั่นเช้าวันที่8ฮุจญาจ์ทั้งหลายเนี่ยจะเดินทางออกจากมักกะห์มันเหมือนกับบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยครับจะต้องออกจากโลกนี้ไปถ้าเราทำฮัจญ์โดยใช้สติปัญญาศาสนาไม่ใช่เรื่องงมงายสิ่งที่เราคิดได้นึกได้ตระหนักได้จากสิ่งที่เราได้ปฏิบัติเขาเรียกว่าฮิกมะห์ภาษาอังกฤษเรียกว่า wisdom อันนั้นศาสนาไม่ใช่เรื่องงมงายมันมีเหตุผลของมันมีวัตถุประสงค์ของมันตอนที่8เดือนซุลฮิจญะห์นะครับผู้คนจะออกจากมักกะห์เหมือนกับดวงวิญญาณทั้งหลายจะต้องออกจากโลกนี้ไปและเมื่อฮุจญาจ์ออกจากเมืองมักกะห์วันที่8ตอนเช้าแล้วไปที่ไหนคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยจะรู้ว่าเราจะไปรวมกันที่ทุ่งมีนาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมักกะห์นะครับจะไปค้างแรมอยู่ที่ทุ่งมีนาคืนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับออกจากมักกะห์ตอนช่วงเช้าๆบางทีอาจสายๆหน่อยก็โอเคอาจจะไปถึงที่มีนาแล้วนะครับเราก็รออยู่ที่มีนาเพื่อที่ว่ารุ่งเช้าเนี่ยเราจะได้ออกไปอีกจุดหมายหนึ่งนั่นก็คือทุ่งอารอฟะห์ทุ่งมีนาเนี่ยนะครับหากจะเปรียบนะครับอัลเลาะห์ต้องการให้เราได้เห็นว่ามันคือโลกอัลัมบารซักที่ดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องไปรออยู่ที่นั่นนะครับเหมือนกับผู้ทำฮัจญ์หรือฮุจญาจ์ทั้งหลายไปรอทุ่งมีนาดวงวิญญาณทั้งหลายที่ออกจากโลกนี้ไปนะครับก็จะไปรออยู่ที่อัลัมบารซักอัลัมบารซักเป็นโลกที่แตกต่างจากโลกนี้ระยะเวลาวันเวลาของโลกอัลัมบารซักนะครับกับโลกนี้เนี่ยมันไม่เท่ากันซึ่งเราก็แสดงให้เห็นตัวอย่างบนโลกใบนี้นะครับว่าเวลาขั้วโลกเหนือกลางวันเนี่ยนะครับที่มันยาวเกือบจะ24ชั่วโมงความแตกต่างของการเวลาเราแสดงให้เราเห็นนะครับบนโลกใบนี้นะครับอันนี้การเดินทางของวิญญาณนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับอัลเลาะห์จึงได้สร้างการทำฮัจญ์มาให้เราได้ปฏิบัติเพื่อเราได้เห็นว่าวิญญาณเนี่ยออกจากโลกนี้แล้วไปไหนไปรอที่โลกอัลลัมบารซักเวลาเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับพอรุ่งขึ้นวันที่9นะครับทุกคนเนี่ยที่ไปอยู่ที่ทุ่งมีนาเนี่ยจะต้องออกไปอีกสถานที่หนึ่งคือทุ่งอารอฟะห์ต้องไปถึงที่นั่นนะครับให้ถึงตอนบ่ายใครที่เสียเงิน 200,000 300,000 บาทไปแล้วไปไม่ถึงอารอฟะห์เนี่ยนะครับก็หมายความว่ามันยังไม่ได้ไปทำฮัจญ์ถ้าตายก่อนจะไปทุ่งอาราฟาห์นี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าหากว่ายังนอนเอกเนกอยู่ที่มีนาไม่ไปอาราฟาห์ถึงตอนบ่ายเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ไปทำฮัจญ์การที่ไปอยู่ทุ่งอาราฟาห์ทั้งหมดนะครับทุกคนไปรวมมาอยู่ที่นั่นน่ะมันเปรียบเสมือนนะครับวันสิ้นโลกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกชีวิตเนี่ยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปรับการพิพากษาต่อหน้าอัลเลาะห์ตะอาลาสำหรับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้นะครับมักกะห์จึงเปรียบเหมือนกับโลกดุนยามีนาเปรียบเหมือนกับอัลัมบารซักหรือโลกที่ขั้นกลางระหว่างโลกนี้กับโลกหน้านะครับพอวันที่9เช้าตู่ทุกคนออกจากมีนาหรือโลกที่เปรียบเหมือนกับอัลัมบารซักฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งที่ทุ่งอารอฟะห์เมื่อทุกคนไปรวมมาอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์นะครับทุกคนทำอะไรทุกคนขอดูอาต่อละขออะไรครับเมื่อไปถึงที่นู่นน่ะผมบอกแล้วไงครับว่าเงื่อนไขแรก
ที่อัลลอฮ์เนี่ยจะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์นะครับก็คือการอภัยโทษคนที่ไปทำฮัจญ์ทุกคนนะครับไปอยู่ทุ่งอาราฟาไม่มีใครหรอกครับที่ขอให้รวยเพราะทุกคนไปทำฮัจญ์มีสตังค์อยู่แล้วไม่ได้ขอให้รวยแต่ทุกคนขออย่างเดียวคือขออัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษทุกคนขอบางคนเนี่ยร้องห่มร้องไห้ความผิดบาปมามากมายนะครับเสียใจในสิ่งตัวเองได้ทำไปนะครับขอการอภัยโทษเพราะทุกคนตระหนักรู้นี่ว่าการได้รับอภัยโทษจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้อัลลอฮ์รับใครก็สวรรค์แล้วทุกคนก็รู้นะครับว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยและรักที่จะให้อภัยรักที่จะให้อภัยจนถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าหากมนุษย์บนโลกนี้นะไม่ทำความผิดเลยมนุษย์ทุกคนไม่ทำความผิดเลยอัลลอฮ์จะลบล้างมนุษย์ที่ไม่ทำความผิดเลยทั้งโลกเนี่ยให้หมดออกไปจากโลกนี้เพื่อให้มีมนุษย์รุ่นใหม่นะครับเกิดขึ้นมาแล้วทำความผิดเพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยได้ให้อภัยความรักที่จะให้อภัยคอสปาเนี่ยมากมายขนาดนี้เพราะนั้นทุกคนไปทุ่งอาราฟาแล้วทุกคนขออย่างเดียวคืออันอภัยโทษและหวังเป็นอย่างยิ่งหวังอย่างสุดหัวใจว่าอัลลอฮ์จะทรงให้อภัยเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ให้อภัยและรักที่จะให้อภัยนะครับทุกคนหวังตรงนี้นะครับไม่มีใครหวังอย่างอื่นโอเคพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทุกคนก็ต้องออกจากทุ่งอาราฟานะครับก่อนอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็ออกจากทุ่งอาราฟาตอนที่ออกจากทุ่งอาราฟาเนี่ยนะครับเหมือนเราออกมาจากสถานที่ที่เรารับการพิพากษาจากอัลลอฮ์เราไปทั้งร่างกายและก็วิญญาณในพิธีทำฮัจญ์อัลลอฮ์ให้เราออกจากทุ่งอาราฟาพร้อมทั้งร่างกายและวิญญาณออกไปจากทุ่งอาราฟาแล้วไปที่ไหนต่อไปที่มุสดะลิฟะซึ่งเป็นทุ่งกว้างๆไปทำไมไปเก็บหิน7ก้อนนะครับหินเล็กๆ7ก้อนเพื่ออะไรครับเพื่อได้ไปคว้างหินไม่ใช่คว้างเสาหินนะคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าคว้างเสาหินเสาหินนะครับเป็นเพียงจุดที่บอกให้รู้ว่าณบริเวณตรงเนี้ยเราต้องมาคว้างหินเราคว้างหินทำไมเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์นะครับการคว้างหินตรงนั้นนะครับก็เป็นการระลึกถึงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนะครับที่ได้ฉายาว่าเป็นสหายสนิทของอัลลอฮ์คือคอลีลุลลอฮ์เพราะว่านบีอิบรอฮีมถูกทดสอบนะครับอย่างหนักมากที่สุดไม่มีนบีคนใดหนักกว่านบีอิบรอฮีมอะไรฮิสลามนะครับนะครับอัลลอฮ์สั่งให้ท่านเชื่ออิสมาเอลลูกคนแรกของท่านนะครับแล้วท่านก็ทำตามระหว่างพาลูกอิสมาเอลมานะครับผ่านมาตรงบริเวณที่เป็นเสาหินต้นหนึ่งชัยฏอนมันมาแล้วอิบราฮิมจะเชื่อลูกได้ลงคอเหรอขอดุอาต่ออัลเลาะห์มาตั้งนานตั้งแต่ออกมาจากอิรักเนี่ยอยากจะมีลูกเพื่อสืบสานอุดมการณ์แห่งความศรัทธาแล้วอยู่ๆอัลเลาะห์จะให้มาเชื่อเนี่ยมีลูกอยู่คนเดียวกำลังน่ารักจะเชื่อลงคอเหรอนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นมนุษย์มีความเป็นพ่อมันก็จริงของมันแต่ว่าเมื่อนึกถึงคำบัญชาของอัลเลาะห์คำบัญชาของอัลเลาะห์สำคัญกว่าเอาหินขว้างชัยฏอนไปนะครับหลังจากนั้นก็เดินมาอีกสักพักหนึ่งตรงจุดที่เป็นเสาหินต้นที่สองมาอีกแล้วชัยฏอนเพราะตอนนั้นไม่ใช่เดือนรอมฎอนมันยังไม่ถูกล่ามโซ่ฮะมาอีกแล้วนะครับด้วยคำชักจูงให้ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺสุบานาแบบเดิมๆนบีอิบรอฮีมก็ด้วยความเป็นมนุษย์ไงนะครับก็รักลูกอ่ะนะครับถ้าลูกตายไปแล้วถ้าฉันตายไปตามหลังไปด้วยแล้วใครจะสืบสานความศรัทธาในอัลลอฮฺสุบานานะครับแต่นึกถึงคำบัญชาของอัลลอฮ์ปั๊บนบีอิบรอฮีมก็เอาหินขว้างชัยฏอนมันก็ไปนะครับครั้งที่3มาอีกนะครับองค์สาวหินต้นที่3มันมาอีกนะครับด้วยคำหลอกลวงเดิมๆนบีอิบรอฮีมก็เอาหินขว้างมาแล้วมันก็ไปตรงนี้เราจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าเมื่อเราออกจากทุ่งอาราฟามาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมาเก็บหิน7ก้อนในการที่จะไปขว้างเสาหินไปขว้างหินนะครับตรงเสาที่ได้กำหนดเอาไว้ตรงนี้นะครับบอกอะไรครับอัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าเมื่อฉันให้เจ้าออกไปจากทุ่งอาราฟาซึ่งเป็นทุ่งแห่งการขออภัยและให้อภัยนะครับ
ก่อนที่สู่เจ้าจะกลับมาหาฉันอีกครั้งหนึ่งทางด้านวิญญาณคือหมายความว่าตายแล้วอะไม่มีร่างกายมาด้วยอะก่อนที่จะกลับมาหาฉันด้วยดวงวิญญาณอย่างเดียวนะครับเจ้าจะต้องต่อสู้กับศัตรูที่ล่อลวงเจ้าให้ฝ่าฝืนคำบัญชาของฉันเหมือนกับอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนี่ไงนะครับอัลเลาะห์ให้ออกมาจากทุ่งแห่งการขออภัยและให้อภัยแต่ก่อนที่จะกลับมาหาฉันอีกครั้งหนึ่งโดยมีดวงวิญญาณมาอย่างเดียวร่างกายเปื่อยยุ่ยเป็นธุลีดินในโลกใบนี้แล้วเจ้าจะต้องต่อสู้กับชัยฏอนนะครับนั่นเกิดผลว่าเมื่อเราทำฮัจญ์แล้วทำอย่างสมบูรณ์ทางด้านพิธีกรรมทางด้านความคิดทางด้านวิญญาณด้วยจิตสำนึกแล้วนะครับเราจะกลับมาเหมือนกับทารกที่เกิดใหม่แต่ว่าเราจะรักษาสภาพความเป็นทารกที่เกิดใหม่อันบริสุทธิ์ได้อย่างไรหมายความว่าเมื่อเรากลับมาแล้วเนี่ยเราจะต้องต่อสู้กับชัยฏอนถึงจะรอดพ้นจากการถูกพิพากษาลงโทษในทุ่งมะชัดนะครับในวันแห่งการฟื้นคืนชีพหลังความตายเพราะฉะนั้นนะครับในการทำฮัจญ์เนี่ยในพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่สู่ชุดอิหร่อมเนี่ยคนจะเข้ามักกะฮ์ไปทำฮัจญ์เนี่ยจะต้องสวมชุดอิหร่อมถ้าผู้ชายก็ผ้าขาว2ผืนเป็นผ้าที่ไม่มีตะเข็บนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งคำว่าอิหร่อมแปลว่าอะไรอิหร่อมแปลว่าการเข้าสู่สภาวะต้องห้ามก่อนจะเข้าเมืองมักกะฮ์ทำฮัจญ์นะครับอิหร่อมคือการเข้าสู่สภาวะต้องห้ามนะครับทุกคนต้องตั้งใจนะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงจะต่างกันก็ตรงเสื้อผ้านะครับผู้หญิงก็แต่งชุดปกปิดมิดชิดนะครับแต่อิหร่อมเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้าสู่สภาวะอิหร่อมแล้วเราถูกห้ามการตัดเล็บการตัดผมนะครับการเด็ดดอกไม้การเด็ดใบไม้การล่าสัตว์การใส่เครื่องหอมการใส่รองเท้าหุ้มส้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันตามปกติแต่พอถึงเวลาจะไปทำฮัจญ์เพื่อพบกับศาลาในบ้านของพระองค์คือไบตุลลอฮ์เนี่ยเราถูกให้อยู่ในสภาวะอิหร่อมสภาวะต้องห้ามนั่นหมายความว่าถ้าจะกลับมาหาฉันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องละเว้นในสิ่งที่ฉันห้ามซึ่งฉันได้ห้ามอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นเรื่องยุ่มยิ้มอาจจะคนมองอาจจะนั้นแต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นเตือนนะครับว่าไอ้สิ่งที่ห้ามใหญ่ๆและไม่จำเป็นนะครับก็จะต้องละเว้นด้วยนี่คือการเข้าสู่สภาวะอิหร่อมสภาวะต้องห้ามก่อนที่เราจะไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีความหมายของมันนะครับมันเป็นการปฏิบัติและเป็นการปฏิบัติที่เป็นเชิงสัญลักษณ์เพื่อเตือนเราปัญหาก็คือว่าเมื่อเราได้รับคำเตือนอย่างนี้แล้วเนี่ยเรานึกใหม่เพราะบางคนเนี่ยครับเอาไปทำฮัจญ์ก็เพราะว่าอาป้าให้ไปมาให้ไปยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับแต่ป้ากับมะครับปรารถนาดีให้ไปโดยที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยกลับมาแล้วเนี่ยพฤติกรรมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นพิธีการทำฮัจญ์มันคือแบบจำลองการเดินทางของวิญญาณที่อัลเลาะห์ได้แสดงให้มนุษย์ชาติได้เห็นนะครับว่าเมื่อดวงวิญญาณออกจากโลกใบนี้แล้วจะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งนะครับคือที่ทุ่งมีนามันก็เรียกอัลลัมบัซักนะครับระยะเวลาของอัลลัมบัซักจะนานเท่าไหร่นี้เราไม่รู้นะครับว่าวันรุ่งขึ้นเราต้องออกจากทุ่งมีนาเพื่อไปสู่สถานที่แห่งการพิพากษาแต่เรายังมีทั้งร่างกายและวิญญาณที่กลับมาและวันหนึ่งเราต้องกลับไปทางด้านวิญญาณอย่างเดียวอัลเลาะห์จึงบอกวิธีการเตรียมตัวครับว่าจะต้องทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้สอนเอาไว้การปฏิบัติ5ศรัทธา6ทำให้เราพ้นจากนรกไม่มีปฏิบัติ5ไม่มีศรัทธา6นะครับนรกแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้แสดงความเคารพสักการะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราการไม่เชื่อฟังพระองค์ก็คือการแสดงความเนรคุณต่อพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่าง
นะครับก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้นี่เรื่องของฮัจญ์นะนะครับอัลเลาะห์สอนคราวนี้ผมพูดแล้วครับว่าเมื่อเราต้องเดินทางทางด้านวิญญาณปัญหาก็คือว่าขณะที่มีวิญญาณอยู่นะครับมีชีวิตเนี่ยเราเรียนวิธีการควบคุมวิญญาณอย่างไรการละหมาด5เวลาคือการควบคุมวิญญาณของเรานะครับผมเคยมีชาวต่างชาติคนหนึ่งชาวยุโรปมาชอบสาวมุสลิมในเมืองไทยแล้วก็อยากจะแต่งงานผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าให้มาเรียนอิสลามก่อนแล้วก็เข้ารับอิสลามถึงจะแต่งงานได้นะครับเขาก็มีคำถามสารพัดว่าทำไมจะแต่งงานจะต้องเปลี่ยนศาสนาด้วยนะครับเขาผมบอกว่า รักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยมันคือกติกาของชีวิตทีมฟุตบอล2ทีมจะลงสนามทั้ง2ทีม2ฝ่ายจะต้องเรียนรู้กติกาการเล่นฟุตบอลว่าเขาเล่นกันด้วยเท้ากรอบสนามนะมันมีกว้างขนาดไหนเขาก็กำหนดกรอบเอาไว้ในสนามฟุตบอลเนี่ยมันก็มีกรรมการคนเดียวที่คุณจะต้องฟังเสียงนกหวีดถ้ามีกรรมการ2คน3คนเป่านกหวีดในสนามฟุตบอลคุณเป็นนักฟุตบอลคุณจะเอามั้ยล่ะคนนู้นเป่าทีคนนี้เป่าทีคุณไม่ต้องเล่นฟุตบอลดีไม่ดีคุณก็ไล่เตะกรรมการแทนฟุตบอลมันต้องมีกรรมการคนเดียวใช่ไหมครับอธิบายให้กับฟังต้องเปรียบเทียบเช่นเดียวกันนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นสนามชีวิตหรือเป็นเวทีชีวิตที่คนจะเข้ามาสู่สนามชีวิตและเวทีชีวิตเนี่ยต้องเข้าใจกติกาต้องตรงกันแล้วจะต้องมีกรรมการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวที่คุณยอมรับเห็นไหมครับผมอธิบายกับฝั่งเป็นอย่างนี้แล้วผมบอกว่าสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยนะครับเคารพกติกาได้ยอมรับกรรมการตัดสินได้ก็คือคุณต้องละหมาดเขาก็ย้อนถามผมว่าทำไมต้องบังคับให้ละหมาดมันไม่เป็นการลิดรอนเสรีภาพเหรอฝรั่งมันบ้าเสรีภาพมันถึงขนาดนี้อาจจะอ้างเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพแต่อิสลามนะครับไม่ได้สิทธิกับเสรีภาพอิสลามผูกสิทธิเอาไว้กับหน้าที่นะครับถ้ามีสิทธิคุณก็ต้องมีหน้าที่ไม่ใช่ว่ามีเสรีภาพคุณที่จะทำอะไรก็ได้คุณมีสิทธิที่จะแต่งงานแต่ถ้าคุณอ้างเสรีภาพจะเลี้ยงไม่เลี้ยงก็ได้ครอบครัวก็บันไหลเมื่อคุณได้สิทธิในการแต่งงานแล้วคุณมีหน้าที่จะต้องรักษาครอบครัวมันผูกโยงซึ่งกันและกันแล้วบอกทำไมต้องละหมาดห้าเวลาผมก็เลยถามย้อนกลับไปว่าถ้าคุณมีลูกแล้วก็ลูกคุณไม่กินข้าวเช้าข้าวกลางวันไม่กินข้าวเย็นคุณจะทำยังไงเขาก็บอกผมว่าผมก็ต้องบังคับให้ลูกผมกินผมถามว่าทำไมต้องบังคับล่ะคุณอ้างเรื่องเสรีภาพเนี่ยลูกเขาก็มีเสรีภาพจะไม่กินครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่บังคับให้ลูกกินข้าวเช้ากลางวันเย็นนะลูกผมก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่เจริญเติบโตนะครับบอกว่าอ้าวแล้วชีวิตมีแค่ร่างกายอย่างเดียวอะชีวิตมีวิญญาณไหมล่ะเขาก็เริ่มเข้าใจเพราะเขาเป็นคริสต์นะครับความเป็นคริสเตียนนะครับมันก็มีเรื่องของจิตวิญญาณอยู่ผมก็บอกว่าชีวิตมีทั้งร่างกายและวิญญาณนะถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการคุณต้องการอาหารวันละ3มื้อเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อความแข็งแรงทางด้านร่างกายวิญญาณก็ต้องการเช่นกันแต่ว่าวิญญาณเนี่ยมันสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้อาหารทางด้านวิญญาณเนี่ยครับวันละ5มื้อแล้วก็กะละหมาดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันใช้เวลาน้อยกว่าเวลากินข้าวกินข้าวคุณอาจจะ20นาที30นาทีแต่ละหมาดเนี่ยนะครับก็ประมาณเฉลี่ย10นาทีทำที่ไหนก็ได้ถ้าร่างกายคุณต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการเช่นกันคุณต้องการวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ต้องการการเบรกต้องการการพักร้อนเพื่อให้ร่างกายได้รับการผ่อนคลายแล้ววิญญาณล่ะวิญญาณก็ต้องการเพราะฉะนั้นเวลาละหมาดเนี่ยคุณต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นการพักผ่อนเป็นการคลายกังวลทำให้คุณหาอัลเลาะ
นะครับผู้ที่คุณเชื่อมั่นว่าจะเป็นผู้ที่คลี่คลายปัญหาเป็นความหวังของคุณมันทำให้คุณสบายถ้าหากว่าคุณต้องการการออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงวิญญาณเขาต้องการเช่นกันนะครับเพราะนั้นตอนช่วงบ่ายๆที่คุณขายของดีๆแล้วเนี่ยตอนเราบอกว่าให้คุณเบรกคุณก็ต้องชักกระเยาะกับจิตใจที่อยากจะได้ในการค้าขายนะครับมาละหมาดนี่คือการตอบสนองความต้องการของชีวิตที่ประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณเมื่อร่างกายและวิญญาณได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลหรือว่าเท่าเทียมกันนะครับชีวิตจึงจะสมบูรณ์นกเวลามันบินเนี่ยนะครับปีกข้างเดียวเนี่ยมันบินไม่ได้มันต้องบินทั้งสองปีกปีกทั้งสองข้างเนี่ยต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตแบบมุสลิมหรือการดำเนินชีวิตแบบอิสลามเนี่ยนะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในป่าไปปีกวิเวกแล้วก็ถือสันโดษนะครับอิสลามมาเนี่ยนะครับเพื่อจะสอนให้คุณบอกให้คุณได้รู้ว่าเมื่อคุณมีชีวิตแล้วเนี่ยนะครับอิสลามจะแปลงงานของคุณให้กลายเป็นผลและบุญโดยทันทีเพียงแต่มีเคล็ดลับง่ายๆนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะและเป็นเคล็ดลับที่มันไม่ได้ขัดกับสติปัญญาเลยเคล็ดลับที่ทำให้การงานของเราในชีวิตประจำวันกลายเป็นผลและบุญนะครับมันก็คือ1มีความศรัทธาในอัลลอฮ์2ปฏิบัติตามนบีนี่คือเคล็ดลับอ่ะมันง่ายอ่ะง่ายสุดง่ายเลยอ่ะนะครับหลายคนก็ยังสงสัยทำไมทำดีอย่างเดียวไม่พอยุคนี้นะครับบอกว่าผมทำความดีผมก็พอแล้วทำไมต้องมีศรัทธาด้วยและคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ชาวคริสเตียนซึ่งมีคำสอนของศาสนาคริสต์ให้ศรัทธาในเรื่องพระเจ้าแต่บอกว่าผมแค่ทำดีผมก็พอแล้วทำแบบต้องศรัทธาในพระเจ้าผมก็เลยต้องยกตัวอย่างให้เขาคนสองคนกวาดถนนเหมือนกันคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกจ้างของหัวหน้าเขตเขากวาดถนนเพราะว่าเขามีหน้าที่ตามคำสั่งของหัวหน้าเขตจะต้องกวาดถนนอีกคนหนึ่งก็กวาดถนนเหมือนกันด้วยความรักความสะอาดทำด้วยความสมัครใจกวาดกันสองคนก็นุ้งก็นิ้งนะครับแต่คนที่สองไม่ได้เป็นลูกจ้างหัวหน้าเขตการทำความสะอาดถนนเป็นเรื่องดีทุกคนก็ยอมรับอ่ะแต่ว่าคำถามก็คือว่าเมื่อสิ้นเดือนช่วยตอบผมหน่อยครับใครได้รับเงินเดือนช่วยตอบผมหน่อยใครได้รับเงินเดือนใครครับลูกจ้างหัวหน้าเขตเห็นไหมครับของง่ายๆคุณตอบได้ถ้าหากว่าอีกคนหนึ่งที่กวาดถนนโดยความสมัครใจรักความสะอาดไม่ได้เป็นลูกจ้างหัวหน้าเขตขึ้นไปหาหัวหน้าเขตตอนสิ้นเดือนแล้วก็บอกหัวหน้าเขตว่าไอ้ฉันก็กวาดถนนเหมือนกับลูกจ้างของท่านนะครับขอรับเงินเดือนถ้าคุณเป็นหัวหน้าเขตเนี่ยคุณจะให้ไหมคุณก็ไม่ให้เพราะว่าคุณไม่ทำคำสั่งคุณทำของคุณเองอ่ะใช่ไหมครับนี่เกิดผลที่ว่าทำไมเคล็ดลับของการที่ทำให้การงานของเราเนี่ยกลายเป็นผลและบุญนะครับก็คือการทำด้วยความศรัทธาในพระเจ้าและทำความดีตามที่นบีมูฮัมหมัดเนี่ยสั่งให้เราทำเคล็ดลับมันอยู่แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้ชีวิตของเราถ้าตราบใดที่เราได้ทำด้วยความศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตประจำวันของเราทุกอย่างย่างก้าวมันจะกลายเป็นผลบุญคุณทุกวันคุณต้องกินข้าวนะครับนบีมาสอนนะว่าจะกินข้าวโดยที่ได้รับผลบุญคุณทำอย่างไรแค่ก่อนจะกินข้าวคุณล้างมือแล้วคุณทำด้วยความสำนึกว่าคุณทำตามนบีและนบีเนี่ยสอนเราก็เพราะว่าอัลลอฮ์สั่งมาทำตามนบีเหมือนกับทำตามอัลลอฮ์มันได้ผลบุญแล้วเพราะอัลลอฮ์ไม่สั่งให้เราทำอะไรนะครับโดยที่ไม่รับรางวัลตอบแทนล้างมือแค่นั้นนะได้บุญแล้วความสะอาดมาทีหลังสุขอนามัยเรื่องรองเป็นบายโปรดักต์เป็นผลพลอยได้คุณล้างมือเสร็จเรียบร้อยก่อนจะเอาข้าวใส่ปากคุณกล่าวบิสมิลลาห์คุณนึกถึงอัลลอฮ์แล้วไหม
ผลบุญมาก่อนแล้วก่อนข้าวจะเข้าปากครับกินข้าวกันหลายคนคุณหยิบกับหยิบข้าวให้คนที่อยู่ข้างๆคุณแบบของนบีคุณได้ผลบุญอีกแล้วคุณกินข้าวเสร็จปั๊บคุณกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ท้องอิ่มได้บุญละนี่ไงมันง่ายอ่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ชีวิตแบบนักบวชนักพรตที่ต้องปลีกสันโดษไปอยู่ในป่าในเขาคุณยุคนี้คุณทำไม่ได้หรอกแต่คุณสามารถสร้างบ้านของคุณเนี่ยนะครับให้เป็นอาสมได้อาสมคืออะไรอาสมคือสถานที่พำนักของนักพรตที่รักความสงบแต่เราไม่ได้เป็นนักพรตเราไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยแต่บ้านเราสามารถทำให้เป็นอาสมเป็นสถานที่แห่งความมีชีวิตที่สุขสงบนะครับโดยการใช้ชีวิตตามคำสั่งของพระเจ้านะครับแล้วก็พระเจ้าก็สร้างเรามาพระองค์ก็บอกด้วยพระองค์สร้างมนุษย์มาให้เหมือนกับฉายาของพระองค์เช่นพระองค์ทรงเห็นพระองค์ก็ให้ตาเราได้มองเห็นแต่การมองเห็นของเราสู้อัลลอฮ์ไม่ได้เพราะเมื่อถูกปิดตาเราก็มองไม่เห็นแต่ว่าไม่มีอะไรสามารถจะมาปิดบังการมองเห็นของอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ก็ให้เรามีหูให้เราได้ยินแต่การได้ยินของเราเนี่ยมันก็จำกัดนะครับเสียงที่มีความถี่สูงๆเราไม่สามารถได้ยินในขณะที่สุนัขเนี่ยได้ยินอัลลอฮ์ทรงได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระซิบที่อยู่ในหัวใจของเราเอาให้หูเราครับนอกจากคุณลักษณะทางด้านกายภาพแล้วอัลลอฮ์จะมีคุณลักษณะทางด้านนามธรรมเช่นอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเมตตาพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติแห่งความเมตตาให้แก่เรานะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงอะว่าใครมีความเมตตาเพราะความเมตตามันเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์จึงให้มีคนยากคนจนคนทุกข์เข็ญเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ต่อหน้าต่อตาเราเพื่อให้เราแสดงคุณสมบัติแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์ออกมาโดยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เป็นการแสดงความเมตตาเป็นการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณโดยที่เราไม่ต้องปลีกตัวไปอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยเพราะถ้าเราไปอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยเราไปแสดงความเมตตากับใครล่ะครับอยู่เนี้ยอยู่ในบ้านอยู่ในสังคมเนี่ยข้างบ้านเดือดร้อนโอเคเราช่วยนั่นคือการยกระดับจิตใจเพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ผู้ส่งเมตตาเราแสดงความเมตตาไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเมตตามากๆระดับจิตใจของเราก็จะเข้าใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นนี่คือการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนะครับเหมือนกับเรามีสตังค์อยู่ในกระเป๋าอะไปเที่ยวมีสตังค์เยอะเลยแต่ไม่มีของให้ซื้อพอผ่านร้านขายของนะครับคนที่เป็นไกด์บอกว่ามีร้านช้อปปิ้งนะแต่ไม่แวะเรามีเงินเราก็เคืองดิเห็นไหมอะไรวะไม่แวะร้านให้ซื้อของได้ยังไงมีสตังค์เยอะแยะสตังค์ก็คือเศษกระดาษอะถ้าไม่ได้ซื้อของอะเช่นเดียวกันความเมตตาที่เราให้กับเรามาเราต้องรู้ไงว่าอัลลอฮ์มีสิฟัตแห่งความเมตตาเราก็จำเป็นจะต้องเอาความเมตตาที่เราให้เราไม่ออกมาใช้นี่คือการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณและผลที่ได้ก็คือการผูกพันความสัมพันธ์ทางสังคมความเจริญทางสังคมตามมาจากการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนะอัลลอฮ์ทรงให้อภัยอัลลอฮ์ก็ประทานคุณสมบัตินี้ให้แก่เรานะครับเราต้องรู้คือการรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่รู้จักว่าแค่อัลลอฮ์มีอย่างเดียวนะเราต้องรู้คุณสมบัติของอัลลอฮ์และรู้ว่าคุณสมบัติของอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ได้ประทานให้แก่เราเพื่อให้เราได้มาใช้ในการยกระดับวิญญาณของเราให้เข้าใกล้กับพระองค์นะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นผู้ให้อภัยถ้าไม่มีคนทำให้เราโกรธให้เราโมโหฮะเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็จึงให้มีการสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นที่มีคนมาทำให้เราโกรธให้เราโมโหและไอ้คนที่ทำให้เราโกรธให้เราโมโหไม่ได้ใครที่ไหนหรอกคนในบ้านเรานี่แหละใกล้ๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ให้เราได้นำเอาคุณสมบัติแห่งการให้อภัยเนี่ยออกมาใช้ยิ่งให้อภัย
็ยิ่งโล่งถ้าคุณไม่ให้อภัยคนที่ทำให้คุณโกรธโมโหคุณเก็บเอาไว้ความโกรธคุณทำอะไรเขาไม่ได้เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยมันจะกลายเป็นความอาฆาตเป็นความเครียดแค้นเป็นความพยาบาทมันหมักหมมเข้าไปเรื่อยๆในจิตใจของคุณนั้นพอจิตใจคุณมันสกปรกไปด้วยความเครียดแค้นนะครับความโกรธความอาฆาตเวลาคุณพูดกับใครคุณมองกับใครสีหน้าคุณเนี่ยมันจะไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าให้อภัยได้จบจะมีความสุขตามมาเห็นไหมนี่คือศิลปะในการใช้ชีวิตที่อิสลามเนี่ยมาบอกนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับอัลลอฮ์ได้บอกเราว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการจะรักษาการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็บอกวิธีอีกมนุษย์เราไม่รู้หรอกอัลลอฮ์จึงต้องส่งนบีมาสอนเนี่ยการระลึกถึงอัลลอฮ์นี่ทำให้ใจสงบนะครับว่าถ้าเราเลือกถึงอัลลอฮ์อ๋อเป็นผู้ที่ส่งให้อภัยเป็นผู้ที่ส่งเมตตาเราใช้ความเมตตากันให้อภัยแต่นั่นแหละครับบางทีเราก็อาจจะหลงลืมเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็จะสร้างวิธีการให้แก่เรามาปฏิบัตินะครับในการที่จะครองพื้นที่หัวใจเอาไว้ให้กับพระองค์นะครับโดยการระลึกถึงพระองค์ด้วยการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรให้เราฝึกกล่าวหลังการละหมาดนะครับซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งให้เราเพื่ออะไรครับเพื่อให้คำรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันผ่านลิ้นเข้าไปอยู่ในหัวใจจำได้ไหมครับทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถตอบผมได้ถ้าผมถามว่า5คูณ5ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่55ได้เท่าไหร่25ตอบได้ทันทีทำไมคุณถึงตอบได้ทันทีที่ผมถามก็เพราะว่ามันตอนเล็กๆอ่ะนะครับคุณถูกสั่งให้ท่องสูตรคูณใช่ไหมครับคุณท่องทุกวันและการท่องเนี่ยนะครับท่องด้วยลิ้นลิ้นจะกระดิกไปกระดิกมาห้าสามหนึ่งห้าห้าสองสี่ห้าสามสี่ห้าสี่ยี่สิบนะครับ12 12เป็น144คุณท่องทุกวันทุกวันทุกวันมันอยู่ในหัวใจพอใครถามปั๊บ55ได้เท่าไหร่คุณตอบมันทันทีเลยเพราะนั้นถ้าคุณกล่าวซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรนะครับทุกวัน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 ปั๊บเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในหัวใจพอเราตกใจขึ้นมาปั๊บเราอุทานมันทันทีอัลลอฮุอักบัรโอ้ได้ผลบุญอีกละแต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้นะครับคนไม่มีตรงนี้พอเวลาตกใจโอ้ไอ้นู่นหล่นไอ้นี่หล่นเก็บกวาดกันไม่ทันจริงไหมฮะนะครับพอเราตกใจเนาะอัลลอฮฺอักบัรเพราะอะไรเพราะว่าเราท่องอยู่แล้วไงนะครับมันเด้งออกมาทันทีที่เราตกใจนะครับเราเจออะไรที่มันสวยงามอัลซุบฮานัลลอฮ์เห็นไหมครับได้รับคำชมเราก็ไม่หลงตัวเองเพราะเรามีคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่หลงกับคำเยินยอนะครับแต่ในคำซิกรุลลอฮ์เนี่ยนะครับมันมีคำหนึ่งที่แปลกมากไม่เหมือนกับคำอื่นๆคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้นะครับคุณอ่านดูก็ได้ไม่มีริมฝีปากชนกันลิ้นล้วนคุณซุบฮานัลลอฮ์คุณต้องขยับปากริมฝีปากอัลฮัมดุลิลลาห์คุณก็ต้องขยับฝีปากชนกันอัลลอฮุอักบัรคุณก็ต้องปากชนกันแต่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีริมฝีปากชนกันลิ้นล้วนๆนะครับที่กล่าวคำรำลึกถึงอัลลอฮ์ครับเป็นคำที่มีความสำคัญมากเพราะว่าก่อนที่คุณจะตายเนี่ยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะครับคุณต้องกล่าวให้ได้นะครับถ้าหากว่าคุณมีความศรัทธาลิ้นคุณจะกล่าวได้แต่บางคนนะครับกล่าวไม่ได้นะครับแม้ปากจะขยับไม่ได้ลิ้นก็ขยับไม่ได้กล่าวไม่ได้ถ้ากล่าวคำนี้ไม่ได้นะครับหมายความว่าคุณไม่มีพาสเวิร์ดต้องพูดให้ทันสมัยหน่อยไม่มีพาสเวิร์ดเข้าประตูสวรรค์เพราะว่าคุณจะเข้าสวรรค์ได้มันต้องมีคำนี้เพราะว่าเจ้าของสวรรค์เขาบอกอะนะครับ
เจ้าของสวรรค์นะครับคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างสวรรค์มานะครับแล้วพระองค์ก็บอกว่าประตูสวรรค์ของฉันเนี่ยมันก็มีพาสเวิร์ดเพราะว่ายุคนี้ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับไม่ได้ใช้คีย์การ์ดแต่ว่าใช้พาสเวิร์ดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีคำนี้นี่เข้าสวรรค์ไม่ได้สำคัญมากๆนะครับตรงนี้นี่ฮะคือมันเป็นศิลปะการใช้ชีวิตนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยมั่นคงอยู่ในที่หนทางที่เที่ยงตรงที่เราขอเพราะว่าเวลาเราขอในการละหมาดเนี่ยเราขออิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราซิรอตัลละซีนะอัมตะอะลัยฮิมทางที่พระองค์ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่เขาทั้งหลายคือทางของบรรดานบีกอริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนนะครับทางที่พระองค์ไม่ได้ทรงกริ้วนะครับไม่ใช่ทางของผู้ที่หลงผิดนี่เราขอนะเราขอเองในตอนอ่านฟาติฮะแล้วเราก็บอกอามีนอัลลอฮ์ทรงรับดุอาด้วยเถิดอัลลอฮ์ก็ตอบรับดุอาอัลลอฮ์ตอบรับดุอานะนะครับเราขอตอบรับดุอาอย่างไรคุณไปเปิดกุรอานดูสิสุรอแรกอ่ะสุรอฟาติฮะที่เราอ่านในการละหมาดนะครับจบด้วยอามีนแล้วคุณไปดูสิครับกุรอานนี้มหัศจรรย์มากซูเราะห์ที่2ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์กับซูเราะห์อัลบะกอเราะห์เนี่ยถูกประทานห่างกัน12ปีซูเราะห์ฟาติฮะห์ถูกประทานในนครมักกะห์ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ถูกประทานในนครมะดีนะห์ห่างกันประมาณ12ปีแต่เมื่อมารวมกันเป็นเล่มกุรอานฟาติฮะห์อยู่ซูเราะห์แรกเราอ่านในการละหมาดเราขอนะครับแล้วเราก็ตอบรับขอฉันใช่มั้ยอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขอฉันชี้ทางที่เที่ยงตรงกันละขอพาทางนำอัสรอลบะกอละอะลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนั้นไงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดในนั้นเป็นฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับผู้ที่ยำเกรงไม่ใช่ทั่วไปนะแม้คำพีกุรอานถูกประทานมาเพื่อมนุษย์ชาติทั้งหมดเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ประทานอากาศให้กับมนุษย์และสัตว์คืออัลลอฮ์ให้หมดนี่คืออัรเราะห์มานให้หมดนะครับแต่คนที่จะได้รับประโยชน์จากกุรอานก็คือมุตตะกีนมุตตะกีนคือใครมุตตะกีนก็คือผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นทางนำที่เราขออัลลอฮ์บอกคุณสมบัติเลยคนจะรับประโยชน์ก็คือมุตตะกีหรือคนที่มีตักวานั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงให้เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพราะว่าวัตถุประสงค์การถือศีลอดมีประการเดียวมีประการเดียวจริงๆไม่มีอย่างอื่นเลยคืออะไรครับคือเพื่อให้เกิดความยำเกรงอัลลอฮุมตัตกูลมันต้องสร้างขึ้นครับเพราะว่าในการถือศีลอดเนี่ยเราต้องงดเว้นจากการกินการดื่มการเสพการมีความสัมพันธ์ทางเพศการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนะครับเพื่อที่เราจะได้ยำเกรงอัลลอฮ์ไงยำเกรงอัลลอฮ์หมายความว่าถ้าอัลลอฮ์สั่งใช้เราทำตามอัลลอฮ์ห้ามอะไรเรางดเว้นในเดือนรอมฎอนเราก็ได้บทเรียนว่าเอ้ยของจำเป็นเช่นข้าวเช่นน้ำเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตของเราเรายังงดเว้นได้แล้วทำไมสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขเนี่ยเราจะงดเว้นไม่ได้นี่คือความโปรดปรานของซุบฮานะฮูนะครับที่ได้ประทานให้กับเราเพื่อต้องการให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์ตามที่เราขอเพราะเราขออิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนะอัมตะอะลัยฮิมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่ข้าพระองค์เป็นทางที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่บรรดานบีแล้วนบีไปอยู่ที่ไหนหลังความตายแน่นอนครับนบีก็ต้องมาอยู่ข้างๆรอสวาลาอันนั้นหนทางที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยมันมีอันนั้นก็คือว่าเราต้องหามันให้เจอแล้วก็ทางเนี่ยมันไม่ใช่มาเพิ่งมีในสมัยของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมันมีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกที่มาอย่างโลกใบนี้คืออาดัมนะครับแล้วก็ถูกประทานเรื่อยมาผ่านทางนบีต่างๆจนกระทั่งมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงเรียกอิสลามว่าดีนดีนแปลว่าแนวทางภาษาอังกฤษเรียกว่า way
นะครับภาษาจีนเรียกว่าเต๋าภาษาบาลีสันสกฤตเรียกว่ามรรคแนวทางในการดำเนินชีวิตและว่าเราจะเดินอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงได้เนี่ยนะครับหมายความว่าเราก็จะต้องมีสิ่งที่คอยกำกับวิญญาณของเราที่ผมเคยพูดไงการละหมาดเป็นการกำกับวิญญาณของเราให้ผูกพันกับอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาซิกุรอคือการสร้างความสัมพันธ์กับอัลเลาะห์นอกรูปแบบเพราะว่าละหมาดมันมีรูปแบบซิกุรอเนี่ยเราทำที่ไหนก็ได้นะครับเราควบคุมตัวเราเองให้อยู่บนทางของพระองค์นะครับโดยการถือศีลอดงดเว้นจากสิ่งที่พระองค์สั่งห้ามปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงใช้นี่คือศิลปะในการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้านี่คือการควบคุมทั้งที่ผมบอกตอนต้นว่าเมื่อเรามีชีวิตหมายความว่าเรามีวิญญาณอยู่ก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างไปเรามีหน้าที่จะต้องเรียนศิลปะในการควบคุมวิญญาณซึ่งผมได้บอกแล้วว่าทำด้วยการละหมาดทำด้วยการถือศีลอดและมีหน้าที่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องรักษานั่นก็คือรักษาวิญญาณให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วนะครับเพราะว่าตอนเป็นทารกวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์ทารกไม่ได้ขออะไรแต่คนที่อุ้มทารกเห็นทารกอยากจะให้อยากจะคุ้มครองแต่พอทารกโตขึ้นเห็นนั่นอยากได้เห็นนี่อยากได้คนก็ซื้อให้นะครับพอซื้อให้แล้วเนี่ยบอกว่าให้น้องได้เล่นด้วยให้น้องแบ่งให้น้องกินด้วยกับไม่ยอมให้ความโงแหนมันเกิดขึ้นแล้วไงใช่ไหมครับพอโตขึ้นหาเงินได้อยากได้อะไรหาเงินซื้อเองทำงานมาเหนื่อยนะครับคิดว่าโอ้เรื่องอะไรจะให้คนอื่นนะครับทำงานแทบตายเรื่องอะไรจะแบ่งปันครับจิตใจมันก็นอกจากจะหวงแหนแล้วมันจะเริ่มมีความตระหนี่มีความถี่เหนียวหรือมีโรคขี้เหนียวเกิดขึ้นและโรคขี้เหนียวเนี่ยมันรักษาไม่ได้ที่โรงพยาบาลถ้าขี้ไม่ออกไปบอกหมอหมอก็ให้ยาถ่ายเห็นไหมว่าขี้ไหลหมอก็ให้ยาแก้ท้องเสียแต่เดินไปบอกหมอที่หมอหนูขี้เหนียวขอยารักษาโรคขี้เหนียวมีไหมโรงพยาบาลไม่มีเพราะมันเป็นโรคทางจิตใจใช่ไหมครับรักษาคนแนะนำโอ้เวลาขี้ไม่ออกไปบอกหมอขี้ไหลไปหาหมอจ่ายค่ายาค่าหมอได้อะแล้วทำไมจะรักษาโรคขี้เหนียวคุณจ่ายบ้างไม่ได้ล่ะเออแล้วไม่กำหนดค่ายาไม่ค่ารักษาด้วยมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากมีมากจะทำน้อยก็ไม่ว่ากันทำบ่อยๆแล้วมันดีเองก็คือว่าเวลาคุณให้คุณแบ่งปันให้คนอื่นเป็นซอดาเกาะเนี่ยนะครับมันเท่ากับว่าเหมือนกับน้ำไหลผ่านจิตใจของคุณทำให้จิตใจของคุณสะอาดหมดจดสดชื่นน้ำผ่านบ่อยๆนะครับจิตใจก็สดชื่นสะอาดมากขึ้นดังนั้นเหมือนกับเวลาคุณเปิดก๊อกนะแล้วคุณมีน้ำไหลคุณเอามือไปรองน้ำแล้วคุณล้างมือเป็นประจำมือคุณก็สะอาดฉันใดก็ฉันนั้นก็ทำสดก็ไปเรื่อยๆเห็นไหมมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยไม่ว่ากันก็ทำไปถ้าไม่มีเลยอาจารย์ทำไงอ่ะหนูไม่มีตังค์โอ้ยทำได้สดก็ไม่ต้องมีตังค์ก็ทำได้ให้ของอ่ะของก็ไม่มีไม่เป็นไรก็ยังให้ได้อีกสดก็ยิ้มเป็นไหมล่ะถ้ายิ้มเป็นยิ้มให้เพื่อนก็เป็นสดก็แล้วการให้คำแนะนำดีๆกับคนอื่นก็เป็นสดก็เก็บของที่เป็นอันตรายออกจากทางมันก็เป็นสดก็นะครับแม้กระทั่งการลูบหัวเด็กกำพร้านะครับมันก็เป็นการสดก็ผลบุญเนี่ยมันเท่ากับเส้นผมที่มือเราสัมผัสไปบนหัวของเด็กกำพร้านะครับการทำดีทุกอย่างมันเป็นสดก็ไหมศาสนาแนะนำสิ่งที่ง่ายๆให้นะครับนั้นถ้าคุณรู้แล้วคุณก็จะนั่งอิสลามเพราะอิสลามสอนแบบง่ายๆไงไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่คราวนี้พอให้ซอดาเกาะเนี่ยนะครับซอดาเกาะเนี่ยเป็นความสมัครใจเมื่อเป็นความสมัครใจแล้วเนี่ย
ครับบางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให้บางคนมีมากแต่ให้น้อยบางคนมีน้อยแต่ให้มากอ้าวผมจะยกตัวอย่างถ้ามี1ล้านให้200กับคนมี100ให้20บาทใครให้มากกว่ากันเห็นมั้ยฮะคนมี100ให้20บาทให้ 20% คนมีล้านให้200ให้ก็กี่เปอร์เซ็นต์จุด0.002ประมาณนั้นเห็นไหมมันอย่างนี้มันก็โอ้สังคมมันก็แย่สินะครับเพราะฉะนั้นนะครับสตอกเนี่ยเราเรียกว่าบริจาคนะต้องเข้าใจกันก่อนนะเพราะทำด้วยความสมัครใจอะบริจาคสตอกด้วยการสะอาดสตอกแต่เมื่อให้ทำตามสมัครใจแล้วมีบางคนทำน้อยหรือไม่ทำเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กำหนดเรื่องของการจ่ายซะกาตถ้าพูดถึงคำว่าซะกาตนะครับไม่ใช่บริจาคเพราะว่ามีหลายคนนะครับบริจาคซะกาตบริจาคซะกาตไม่ใช่บริจาคซะกาตนะครับเพราะบริจาคมันทำด้วยความสมัครใจแต่ซะกาตนี่มันเป็นหน้าที่เราต้องใช้คำว่าจ่ายเวลาคุณไปจ่ายภาษีนะที่เขตนะคุณบอกเจ้าหน้าที่สรรพากรว่าอีฉันมาบริจาคภาษีได้มั้ยล่ะอีฉันมาจ่ายภาษีผมมาจ่ายภาษีนะครับถ้าบริจาคภาษีเจ้าที่สรรพากรเนี่ยไปหาปตท.นู่นไปหาตบาการชาตินู่นไม่ต้องมาที่นี่ที่นี่คุณต้องมาจ่ายเพราะมันเป็นหน้าที่คุณต้องจ่ายซะกาตเห็นไหมฮะเพื่ออะไรคำว่าซะกาตเนี่ยมันมีสองความหมายความหมายแรกก็คือการชำระให้สะอาดหมดจดอันที่สองความหมายก็คือการเจริญงอกงามความเติบโตนี่คือความหมายของคำว่าซะกาตเพราะเมื่อคุณได้จ่ายซะกาตนะครับมันสะอาดเพราะอะไรเพราะว่ามันทำให้จิตใจของคุณเนี่ยสะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตนีที่อาจจะเกิดขึ้นในจิตใจนะครับเมื่อชำระซะกาตไปจิตใจของคุณก็สะอาดประการแรกเลยประการที่สองทรัพย์สินของคุณเนี่ยก็สะอาดเพราะว่าทรัพย์สินที่คุณได้มาเนี่ยนะครับใครให้มาเอาเราให้มาทั้งนั้นเนี่ยคุณระลึกย้อนหลังดิถ้าคุณเกิดมาตอนคุณเกิดมาเนี่ยนะครับเอาเราเตรียมน้ำนมเอาไว้ให้ละน้ำนมเป็นอาหารทิพย์ที่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โภชนาการยังไม่สามารถทำน้ำนมชนิดใดให้เหมือนกับน้ำนมแม่ได้นะอัลเลาะห์ให้คลอดออกมาแล้วก่อนจะได้กินนมอัลเลาะห์ให้สิ่งที่จำเป็นในอย่างหนึ่งนั่นก็คืออากาศถ้าไม่มีอากาศนะครับคุณก็ไม่รอดหรือถ้ามีอากาศคุณไม่หายใจคุณก็ไม่รอดเพราะนั้นหน้าที่ของผู้ทำคลอดก็คือจะต้องทำให้ปอดทำงานเพื่อหายใจแต่ปอดจะทำงานก็ต่อเมื่อเด็กร้องถ้าเกิดมานะครับทารกร้องโอแวะปั๊บแสดงว่าปอดทำงานหายใจได้แต่ถ้าหากว่าทารกไม่ร้องครับผู้ทำคลอดก็ต้องพยายามทำให้ทารกเนี่ยร้องโดยการตีบ้างโดยการจับเอาหัวลงกระแทกบ้างเพื่อให้ทารกร้องเพื่อให้ปอดทำงานเพื่อให้คุณหายใจและคุณก็เติบโตขึ้นนะครับตอนนี้ยังหายใจกันอยู่ไหมหายใจกันอยู่นะโอเคถ้าคุณยังหายใจกันอยู่นะให้คุณนึกย้อนไปตอนที่คุณร้องอูแวตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยตอนสิ้นเดือนมีบินมาเรียกเก็บค่าอากาศหายใจจากคุณไหมไม่มีมีแต่ค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าขยะค่าอะไรบ้าบอคอแตกแต่อากาศที่คุณหายใจไปอัลเลาะห์ไม่เคยส่งบินมาเก็บครับแต่ว่าเวลาคุณเข้าห้อง ICU นะครับต้องเอาออกซิเจนมาให้คุณเพื่อจะยืดอายุคุณยื้ออายุคุณเวลาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยรู้ไหมออกซิเจนถังละเท่าไหร่ครับรู้ไหมฮะรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไปเข้า ICU ดูนั่นแหละแล้วคุณจะรู้เลยโอ้โหทำไมมันแพงอย่างนี้วะแค่อยู่ในถังเนี่ยใช่ไหมที่เราให้หายใจมาตลอดเนี่ยนะครับเราไม่เคยส่งบินมาเก็บสตังค์ใช่ไหมครับ
การที่อัลเลาะห์ให้คุณมีชีวิตหมายความว่าอัลเลาะห์ให้คุณให้เวลากับคุณอยู่บนโลกนี้ยาวนานมันชีวิตก็คือเวลาเวลาคุณจะขึ้นทางด่วนคุณจ่ายค่าทางด่วน40บาท50บาทเพื่อไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วเวลาคุณมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับคุณจะต้องจ่ายค่าเวลาให้แก่อัลเลาะห์บ้างคุณขึ้นทางด่วนคุณซื้อเวลาแต่เวลามันคือชีวิตนั้นคุณก็ต้องจ่ายค่าเวลาที่อัลเลาะห์ให้แก่คุณบ้างนะครับในเมื่อให้จ่ายด้วยความสมัครใจคุณไม่ยอมจ่ายอัลเลาะห์ต้องก็กำหนดนะครับว่าซะกาตเหมือนกับค่าโทเวค่าทางด่วนต้องจ่ายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้คือเราให้มาทั้งนั้นเพราะคุณเติบโตคุณมีความสามารถหาเงินทองมากมายคุณสะสมเงินทองมากมายอัลเลาะห์ขอจากคุณนิดเดียวแล้วขอจากที่คุณมีแล้วมีเหลือถึงขีดกำหนดด้วยขีดกำหนดที่อัลเลาะห์บอกว่าจะต้องจ่ายซะกาตก็คือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากับราคาทองคำหนัก 5.6 บาทไปตีราคาทองคำดูว่าทองคำราคาเท่าไหร่ผมไม่เคยซื้อทองซื้อแต่เพชรดีกรีเลี้ยงแมวนะถ้าคุณมีทรัพย์สินเท่ากับมูลค่าราคาทองคำหนัก 5.6 บาททองตอนนี้ก็บาทละ 40,000 แล้วใช่ไหมถ้าคุณมีประมาณ 200,000 กว่าคุณต้องจ่ายซะกาตเป็นหน้าที่เลยนะถ้าคุณไม่จ่ายซะกาตผลที่ตามมาคืออะไรครับประการแรกเลยครับคุณหากินมาโดยสุจริตไม่เคยคดโกงใครไม่เคยยักยอกใครแต่พอครบรอบปีคุณไม่จ่ายซะกาตคุณกลับยักยอกช่อฉนต่อรัศบาลาเอาล่ะให้คุณตั้งเยอะแล้วขอนิดเดียวเพราะนั้นทรัพย์สินของคุณที่ไม่จ่ายซะกาตเนี่ยมันเหมือนกับน้ำอยู่ในแก้วถ้าคุณไม่จ่ายซะกาตไอ้ซะกาตที่คุณไม่จ่ายเนี่ยมันจะกลายเป็นเสมือนกับขี้จิ้งจกก้อนเล็กๆที่ตกลงไปในแก้วน้ำจะแก้วน้ำใหญ่ขนาดไหนครับบรรจุน้ำขนาดไหนแต่ถ้ามันมีขี้จิ้งจกตกลงไปถ้าคุณเห็นขี้จิ้งจกอยู่ในน้ำเนี่ยคุณจะกินไหมไม่กินเพราะมันสกปรกแล้วเช่นเดียวกันทรัพย์สินของคุณที่คุณได้มาคุณสะสมมาคุณมีอยู่อัลเลาะห์ให้มาทั้งนั้นแหละอัลเลาะห์ขอนิดเดียวนะครับคือ 2.5% จากที่เหลือแล้วต้องเหลือถึงขีดกำหนดถ้าไม่ให้ก็หมายความว่าอะไรก็คือว่าคุณช่อฉนคุณยักยอกทรัพย์สินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูที่พระองค์ได้ทรงกันเอาไว้ให้แก่บ่าวของพระองค์ที่ไม่มีโอกาสเหมือนอย่างคุณเพราะฉะนั้นนะครับคนฟักีรมิสกีนหรือคน8จำพวกที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตน่ะเป็นเหมือนกับแท่นบูชาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาเวลาคุณจ่ายซะกาตนะครับคุณก็เอาทรัพย์สินของคุณที่เป็นซะกาตเนี่ยไปให้กับคนจนเพื่อเป็นการถวายซะกาตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาแต่ถามว่าอัลเลาะห์ต้องการเงินจากคุณมั้ยอัลเลาะห์ไม่ต้องการหรอกเพราะเรามีเยอะอัลเลาะห์ให้มนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะให้คุณอย่างเดียวแต่เวลาอัลเลาะห์ขอจากคุณเพียงนิดหน่อยเพื่ออะไรเพื่อชำระมลทินแห่งความตนีที่เหนียวที่มันเกาะกินจิตใจคุณทำให้จิตใจคุณสะอาดและเมื่อคุณชำระแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณให้ไปคือซะกาตเนี่ยมันไปตกถึงมือคนจนซึ่งไม่มีอำนาจซื้อพอคนจนได้รับเงินซะกาตจากคุณไปเขาก็มีอำนาจซื้อเขาก็ไปซื้อของร้านขายของก็ขายของได้เมื่อขายของได้นะครับร้านค้าก็สั่งของจากโรงงานโรงงานผลิตสินค้าก็ต้องจ้างคนงานมาผลิตสินค้ามันทำให้เกิดการจ้างงานและตามมาด้วยการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตเมื่อการเจริญเติบโตก็คือความงอกงามทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจเจริญเติบโตจิตใจของคนงดงามผมแนะนำเลยนะครับว่าคุณตั้งใจจะจ่ายซะกาตและคุณพยายามจ่ายซะกาตให้ครบนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าในปีต่อไปอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนริสกีให้แก่คุณเพราะว่าทรัพย์สินที่คุณมีอยู่เนี่ยอัลเลาะห์ให้มาเพื่อเป็นทางผ่านสู่คนอื่นนะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยให้ตังค์น้องโดยให้ผ่านพี่ถ้าพี่ไม่เอาไปให้น้องต่อไปเราก็ไม่ให้พี่ละฉันใดก็ฉันนั้นอัลเลาะห์ให้
ความมั่งคั่งแก่เราเพื่อส่งต่อให้กับคนอื่นถ้าเราส่งต่อคนอื่นอัลลอฮ์ก็ให้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องซะกาตเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยนบีอิสมาอีลละแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าสมัยนบีอิสมาอีลเนี่ยปฏิบัติละหมาดกันอย่างไรเหมือนกับเราไม่รู้ว่านบีอิบรอฮีมปฏิบัติฮัจญ์กันอย่างไรเหมือนกับเราไม่รู้ว่านบีอิบรอฮีมละหมาดกันอย่างไรเพียงแต่รู้ว่านบีก้มกราบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านอะไรตอนยืนอ่านอะไรท่าทางอย่างไรเราไม่รู้นั่นเกิดผลว่าทำไมเราจึงต้องส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนวิธีการละหมาดสอนในเรื่องของการจ่ายซะกาตให้แก่เราซะกาตมีมาตั้งสมัยนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามผู้เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมแต่ว่าหลังจากนบีอิสมาอีลผู้เป็นต้นตระกูลของชาวเผ่ากุเรชแล้วเนี่ยนะครับชาวอาหรับไม่เคยปฏิบัติเรื่องซะกาตแต่ยังมีความใจบุญสุนทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเลี้ยงดูคนที่มาทำฮัจญ์เลี้ยงอาหารคนยากคนจนแต่มันไม่เป็นระบบในขณะที่ทางฝ่ายบันีอิสราเอลคือลูกหลานของนบีอิบราฮิมอีกฝั่งหนึ่งเขามีระบบซะกาตเขาจ่ายกัน 10% มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเขาทำกันเรื่อยมาจนทุกวันนี้นะครับคนคริสเตียนเนี่ยเขาจ่ายซะกาตแต่เขาเรียกในภาษาอังกฤษว่าไทยหรือภาษาไทยว่าทัสสางทัสสางมันจะคำว่า 10% 10% 10ชักร้อยนะครับถ้าเป็นคาทอลิกเขาจ่ายให้วาติกันถ้าหากว่าเป็นโปรเตสแตนต์เขาจ่ายให้สภาคริสตจักรในเยอรมันเขามีระบบของเขาก็มีใบตุนมาของเขานะครับซะกาตของเราเนี่ยนะครับมันเริ่มในสมัยปลายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เริ่มต้นนะครับสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในนครมักกะห์13ปีเนี่ยมุสลิมจะเอาอะไรอ่ะมาบริจาคซะกาตก็ได้แต่ทำซะดะกาะห์ทำซะดะกาะห์อย่างเดียวซะกาตยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะถูกกดขี่ข่มเหงฐานะยากจนอพยพไปยังนครมะดีนะห์แล้วก็ยังยากจนเหมือนคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะอพยพไปเอาทรัพย์สินอะไรไปไม่ได้เลยพอไปถึงที่เมืองมักกะห์มะดีนะห์คนที่มีฐานะมั่งคั่งอย่างอบูบักอุสมานนะครับก็อยู่ในฐานะยากจนหมดแหละนะครับต้องไปตั้งตัวกันใหม่นะครับแล้วเมื่ออพยพไปประมาณปีที่2ของการอพยพหรือฮิจเราะห์ที่2ฮิจเราะห์ศักราชที่2เนี่ยอัลเลาะห์ได้มีบัญชาเรื่องการถือศีลอดตามแบบอิสลามที่เราปฏิบัติกันทุกวันนี้นะครับลงมาในเดือนชาบานก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนว่ามุฮัมมัดไม่ต้องไปถือศีลอดตามแบบยิวที่ถือ24ชั่วโมงดวงอาทิตย์ตกแล้วละศีลอดแล้วก็ถือศีลอดต่ออย่าไปถืออย่างเขาเพราะว่าเขาไม่ยอมรับเจ้าแม้เจ้าจะนำหลักฐานว่าเจ้ามาจากอัลเลาะห์แล้วเขาไม่ยอมรับเจ้าก็ไม่ต้องไปละหมาดตามเขาไม่ต้องไปถือศีลอดตามเขาไม่ต้องไปจ่ายซะกาตตามแบบของเขาในการเปลี่ยนเลยนะครับก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงบัญชามาว่าในเดือนชะอ์บานดอมะดอนเนี่ยต้องถือศีลอดตามแบบที่ฉันประสงค์คือถือเฉพาะกลางวันดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วก็ละศีลอดใช้ชีวิตกลางคืนตามปกติแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าในเดือนชะอ์บานนั่นแหละก่อนจะสิ้นเดือนรอมฎอนทุกคนต้องจ่ายซะกาตฟิตรอเป็นข้อบังคับถ้าไม่จ่ายฟิตรออัลเลาะห์ยังไม่รับการถือศีลอดของเราศีลอดของเราจะถูกแขวนเอาไว้ระหว่างชั้นฟ้าจนกว่าเราจะจ่ายซะกาตฟิตรออัลเลาะห์ถึงรับการถือศีลอดของเราแล้วถ้าจะหากว่าจ่ายซะกาตฟิตรอแล้วเนี่ยศีลอดที่อาจจะบกพร่องไปเพราะว่าบางครั้งถือศีลอดอยู่ก็อดนินทาคนอื่นไม่ได้ทำให้ศีลอดของเราบกพร่องไปซะกาตฟิตรอเนี่ยจะไปซ่อมแซมให้มีแนะนำอย่างนี้นะครับคราวนี้ตอนอพยพไปใหม่ๆได้ปี2ปีเนี่ยทุกคนสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับนบีสั่งบอกว่าถ้าพรุ่งนี้มีกินให้เอาอาหารที่เรากินเนี่ยไปให้คนยากจนเพราะท่านในมุสลิมเวลาไปที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยครับแม้ท่านจะถูกเชิญให้ไปเป็นผู้นำโดยเผ่าอัสกับคอชรอซึ่งเป็นเผ่าใหญ่ในนครมะดีนะห์แต่ท่านไม่มีรัฐบาลไม่มีคณะรัฐมนตรีจะสำรวจคนจนได้ยังไงอ่ะ
ไม่มีกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์อะไรก็แล้วแต่ก็ให้มุสลิมด้วยกันไปสำรวจแล้วก็ดูว่าใครจนก็เอาอาหารของเราที่มันเหลือกินในวันรุ่งขึ้นเอาไปให้เขางั้นทุกคนก็ช่วยกันสำรวจนะทำหน้าที่มันก็เป็นหูเป็นตาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้บางคนนะครับมีอาหารอยู่น้อยวันพรุ่งนี้ก็มีกินแต่มองไปหันลูกๆโอ้ยังอีกหลายคนมันจะพอเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมก็เกิดความหวงแหนเกิดความหวงแหนแต่เมื่อด้วยความศรัทธามันกำกับอยู่อะต้องเอาไปให้นะครับก็เอาไปให้ด้วยความรู้สึกว่ายังหวงแหนครับพอเอาไปให้กลับมาบ้านนะครับสักพักหนึ่งมีคนที่มีฐานะดีกว่าเอาซะกาตฟิตรอมาให้ตัวเองเพราะมาดูที่บ้านโอ้คนนี้ไม่มีแล้วเพราะเอาไปให้คนอื่นเพราะนั้นนะครับมันก็เลยเกิดความเชื่อมั่นว่าเอ้ยการที่เราให้ไปเนี่ยมันไม่ได้ให้ทำให้ทรัพย์สินของเราอาหารของเราเนี่ยมันลดลงไปจึงเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาไงเห็นไหมว่าการให้ไม่ได้ทำให้สิ่งที่เราได้ให้ไปเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะว่าแม้มันจะลดน้อยลงมันก็ชั่วคราวแต่อีกสักพักนึงก็มีคนเนี่ยนำเอามาให้เราเท่ากับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาวกในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่มะดีนะห์เนี่ยครับเข้าใจคำพูดนะครับของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าทำซะดะเกาะห์นะครับสาวกเนี่ยบางคนอ่านสัญญาณออกว่าการจะทำซะดะเกาะห์นั่นคือมันต้องให้แต่การจะให้มันต้องมีแล้วจะทำอย่างไรให้มันมีก็ไปทำงานนะครับคนยากจนมุสลิมที่ยากจนในสมัยท่านบิบัสซัมที่นครมะดีนะห์นะครับปฏิเสธความช่วยเหลือของชาวอันซอรนะครับไม่ต้องการการอุปการะเพียงแต่ขอให้บอกว่าตลาดอยู่ที่ไหนจะไปที่ตลาดไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีแรงอยู่ขายแรงงานขายแรงงานปุ๊บได้เงินมาเป็นค่าจ้างเอาเงินค่าจ้างไปซื้อของแล้วมาขายของต่อเพียงช่วงเวลาไม่นานสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนมีความมั่งคั่งจากการที่อ่านคำสั่งของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกคนที่คิดจะจ่ายซะกาตมันจะต่างกับคนที่คิดจะรับซะกาตถ้าคิดจะรับซะกาตคุณก็จะจนตลอดไปแต่ถ้าคุณคิดจะจ่ายซะกาตนะครับมันจะทำให้คุณดิ้นรนแล้วอัลเลาะห์จะรู้เจตนาของคุณว่าคุณต้องการที่แสดงความเคารพสักการะอัลเลาะห์ด้วยการให้ทรัพย์สินกับคนอื่นอัลเลาะห์จะให้กับคุณเห็นไหมเพราะนั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยนะครับมันมี เหตุผลมันมีพื้นฐานที่มานะครับมีวัตถุประสงค์มีความสำคัญนั้นทุกศาสนานะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีความละไม้คล้ายคลึงกันสวยส่วนใหญ่ส่วนที่มันน้อยเนี่ยส่วนที่มันแตกต่างกันเนี่ยมีน้อยมากและไอ้ความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คนมีการศึกษาสูงจบเอกมโนจบโทจินตนาการคิดกันขึ้นมาเองแค่นั้นแหละนะครับความเชื่อในพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเพียงแต่คนไม่เห็นอัลลอฮ์แล้วก็พยายามจะนึกภาพอัลลอฮ์นะครับว่าถ้าอัลลอฮ์สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหัวเดียวคงไม่พอสองมือคงไม่พอเอาความเป็นมนุษย์ไงไปตัดสินคุณสมบัติของอัลลอฮ์ก็ทำให้สร้างภาพขึ้นมาปั้นรูปขึ้นมาว่าถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกเนี่ยจะต้องมีสี่หัวสี่หน้ามีหลายๆมือแล้วก็เคารพสักการะบูชากันนี่คือความหลงผิดนะครับความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่แต่ดั้งเดิมแล้วงั้นเราจะพบนะครับในทุกภาษาในทุกมนุษย์ชนชาติเนี่ยมีคำว่าพระเจ้าอยู่คนไทยเรียกพระเจ้าคนอาหรับเรียกอัลลอฮ์คนมายูเรียกตูฮันคนยุโรปเรียกก็อดนะครับคนเปอร์เซียเรียกโคดามนุษย์รู้จักพระเจ้ามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์ไม่รู้จักคุณสมบัติของสุบาลา
ว่ามีลักษณะสมบัติอย่างไรจึงจินตนาการนะครับความเชื่อในเรื่องของมลาอิกะห์ทูตสวรรค์มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับชาวคริสเตียนก็เชื่อนะครับและเรียกมลาอิกะห์ว่าแองเจิลส์และก็ได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วว่ามลาอิกะห์นั้นมีปีกเพราะนั้นก็จินตนาการว่าโอเคมลาอิกะห์เนี่ยคงจะรูปร่างสวยงามนะครับหน้าคงจะเหมือนผู้หญิงแล้วมีปีกก็วาดภาพมลาอิกะห์มีปีกไปดูดิครับที่อายาโซเฟียประเทศตุรกีโบสถ์คริสเตียนกรีกออร์โธดอกซ์สมัยก่อนบนโดมเนี่ยจะมีรูปมลาอิกะห์แล้วก็มีปีกคัมภีร์กุรอานก็กล่าวว่ามลาอิกะห์นั้นมีปีกนะครับตั้งแต่2ปีก4ปีกแล้วมีหลายปีกแต่เราไม่ได้รับอนุญาตให้วาดไม่อนุญาตให้ปั้นนะครับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเชื่อว่ามีแต่ไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปปั้นเพราะต่างคนต่างวาดต่างปั้นรูปร่างก็ต่างกันให้เชื่อว่ามีก็พอคนไทยก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันคนพุทธนะแต่เรียกว่าเทวดาทีนี้ว่าเป็นเทวดารูปร่างยังไงก็ต้องเอามาใส่เสื้อครุยใส่หมวกแหลมๆถือขวานเป็นเทพลักษณ์อะไรทำนองนั้นนี่ไงจบเอกมโนจบโทจินตนาการสำหรับคนมุสลิมเราไม่มีเรื่องนี้นะครับเรารู้ว่ามลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีนะครับหรือแสงสว่างและเราก็รู้จากวิทยาศาสตร์ว่าแสงสว่างเดินทางด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์จะส่งสารส่งเมสเซจให้แก่นบีนะครับที่กำลังเผยแผ่อยู่และเมื่อมีคนมาถามจะตอบว่าอย่างไรอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วนะครับคนถามอ้าปากถามยังไม่ทันจะปิดปากคำตอบถูกอัลลอฮ์ส่งมาแล้วนะครับผ่านทางมลาอิกะห์ที่ถูกสร้างด้วยรัศมีเดินทางด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาทีเราไม่เห็นมลาอิกะห์นะครับใครจะมาโต้แย้งเราบอกเวลาคุณโทรศัพท์คุณต้องการสัญญาณคุณเห็นสัญญาณไหมล่ะเวลาเราคุยกับเพื่อนทวีปอเมริกาคุณเคยเห็นสัญญาณไหมแต่ถ้าไม่มีสัญญาณเนี่ยคุณก็โทรไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนบีนะครับเป็นผู้ที่รับสารจากอัลเลาะห์มาแล้วก็มาบอกต่อแล้วก็บันทึกคำสอนของอัลเลาะห์ไว้เป็นรูปเล่มที่เรียกว่าคัมภีร์เพียงนั้นเมื่อเรามีศรัทธาในพระเจ้าความศรัทธาในมาลาอิกะห์ความศรัทธาในบรรดานบีความศรัทธาในคัมภีร์มันก็ต้องมีตามมาเรื่องของวันสิ้นโลกหรือโลกหน้าทุกศาสนามีหมดครับไม่มีศาสนาไหนที่ไม่สอนเรื่องการฟื้นคืนชีพในโลกหลังความตายในทางพุทธเขาเรียกว่านรกสวรรค์ชาติหน้าเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับในทางคริสเตียนเขาก็มีวันพิพากษาครับเราก็มีวันพิพากษาเรามีวันโลกหน้าเหมือนกันมันเหมือนกันหมดละแต่สิ่งที่ทำให้มุสลิมยังคงดำรงยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้ในรูปแบบที่เหมือนกันก็คือการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการไปทำฮัจญ์ยังเหมือนเดิมเหมือนกันหมดนะครับและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติง่ายๆละหมาดวันละ5ครั้งทุกครั้งในการละหมาดมีการยืนยันในความศรัทธาเมื่อเรากล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์คือการยืนยันความศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ละหมาดความศรัทธามันก็ไม่มั่นคงอยู่ไปไม่ได้นานนะครับทุกศาสนาจะสอนให้คนเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีอัลลอฮ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราละหมาดเพื่อแสดงความเคารพสักการะทุกศาสนามีการถือศีลอดนะครับทุกศาสนามีการบริจาคทานมีการจ่ายทานมีหมดไปทำฮัจญ์ก็มีเหมือนกันคนพุทธเข้าไปทำเขาเรียกว่าแสวงบุญที่สังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียชาวยิวไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาเล็มเช่นเดียวกับชาวคริสเตียนไปแสวงบุญที่เมืองเยรูซาเล็มเพียงแต่คนละมุมเท่านั้นเองแต่สำหรับเราทำฮัจญ์ที่นครมักกะนะครับเพราะนั้นเมื่อเราได้ศึกษาศาสนาแล้วที่เราจะเข้าใจเลยว่านะครับว่าอิสลามเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดมีเหตุผลที่สุดถ้าเรารู้
เราจะรักอิสลามเราจะปฏิบัติอิสลามขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและตั้งใจฟังขอสวัสดีทรงประทานทางนามแก่พวกเราทุกคนและขอพวกเราทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการรักษาอิสลามและทำให้อิสลามเผยแผ่เจริญเติบโตในประเทศไทยเราเป็นที่รักยิ่งนะครับก็วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์